วัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเกี่ยหินเล่นหน่อยวันนี้ก็ไม่รู้จะคิดราคายังไงนะเนี่ยเราโอ้โหเดี๋ยวหาว่าไม่มีน้ำใจอีกมีอยู่สัก 4-5 วาเนี่ยครับก็เอาหินมาเทเกี่ยให้เรียบนะครับประมาณสักกี่คิวเนี่ย5คิวหรือ6คิวเนี่ยประมาณนั้นนะครับก็มาเกี่ยเข้าให้เรียบนะครับแค่เสาไฟก็มาบริเวณถังขยะนี้นะครับโอ้โหงานใหญ่อลังการก็ไม่รู้จะคิดราคายังไงเนี่ยปกติแล้วคิดชั่วโมงละ600นะครับนี่มันจะพอ10นาทีไหมเนี่ยถ้าจะเยอะกว่านั้นคิดเป็นชั่วโมงก็จะดูกระไรอยู่แล้วแต่เจ้าภาพแล้วกันเนาะเราก็ทำให้เต็มที่เพราะว่าเขาก็มีแต่แรงงานผู้หญิงนะไม่เห็นมีผู้ชายเลยก็เลยมาช่วยเขาสักหน่อยนะครับเกลี่ยเรียบแค่นี้เดี๋ยวจะย่ำให้แน่นๆยังไม่ทันปล่อยคาร์ดเลยถึงที่แล้วนะครับสิ้นสุดแค่บริเวณนั้นท้ายรถนะครับถือว่าช่วยกันแล้วกันคือเราตกลงไว้เราจะแค่ไหนเราคิดแค่เป็นชั่วโมงนะครับจะมากจะน้อยเราก็คิดไป10นาที20นาทีเราคิด1ชั่วโมงครับเพราะว่าการเดินทางของเราทีนี้ไม่เห็นแล้วมันไม่ได้โอ้โหไม่ได้มากได้มายอะไรเนาะจะดันให้ฟรีก็ยังได้เลยก็เลยทีนี้เราก็ดูเนี่ยยังไม่ทันหมดปล่อยคาร์ดเลยถึงที่แล้วเราก็ทำให้เต็มที่เนาะก็เป็นร้านอาหารนะครับฟ้าเคียงดินอยู่แถวถนนพิจิตรตรงประคำนะครับไปอีกประมาณสัก200เมตรก็ถึงริมบึงที่ไฟแล้วเห็นบึงที่ไฟเลยโอ้โหไม่รู้จะยังไงเนี่ยจะคิดตังค์จะของงานยังไงเนี่ยเอ้าก็จะประมาณนี้เนาะท่านผู้ชมดีไม่ดีก็ว่ากันนะเดี๋ยวเก็บให้แบบละเอียดเลยโอ้โหงานศิลป์เลยเนี่ยก็เอาไว้ที่นี้เนาะพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ